พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ตอนหนึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อนๆคิดว่าเวลากลางวันและเวลากลางคืนเราจะสังเกตเห็นวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติอะไรได้บ้างนะบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวซึ่งในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์และอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวันแต่ไม่สามารถมองเห็นดาวได้นะคะและวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติก้อนสีขาวคล้ายกับสำลีที่เพื่อนๆสังเกตเห็นเรียกว่าเมฆนั่นเองเวลากลางคืนเราจะสังเกตเห็นวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติได้แก่เมฆดวงจันทร์และดาวต่างๆมากมายเพื่อนๆคิดว่าเวลากลางวันเราจะมองเห็นดาวหรือไม่เพราะเหตุใดกันนะเพื่อนๆคะเวลากลางวันมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่เนื่องจากแสงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืนนะคะ